แบบเออเต้นโคเวอร์อย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นวงเชียร์ล่ะคือตอนนั้นนะคะก่อนที่เราก็คือไม่รู้มาก่อนเลยว่าอยากเป็นอะไรไม่ค่อยมีความฝันอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอโต
รอไปนะรอไปนะเดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงที่เราไหมแล้วเราก็พูดไปก็ถามพี่ถามอะไรถามคนอื่นเลยถามเลยได้ไหมได้ได้เราเปิดข้าวฝันให้น้องๆอีกแล้วคือพี่โคเวอร์เลยใช่ไหมคะใครสนใจไหมนี่อีกคนไหมครับโค้ไม่ใช่อ่ะขอเป็นสักหน่อยนึงโอเคถามสิถามมามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะตั้งแต่โคเวอร์มาจนถึงณปัจจุบันนี้กับรูปลักษณ์หน้าตาที่แบบเข้ากับเพื่อนๆได้มากมายคนคุณพยายามเปลี่ยนในมือไหมเครื่องใส่หน้าคุณครับถ้าคุณพูดขนาดนี้แล้วต้องถามว่าถ้าคุณหัวดีใจมากเลยทำการสาวๆนะครับอยู่อย่างนี้นะถามแค่นี้แหละคะหมดแล้วตอบแล้วเหรอคะตอบแล้วค่ะผมว่านั่งตรงนั้นดีนะครับผมนั่งตรงนี้ผมมีความสุขมากเลยในคลิปนะ
ถ่ายทอดให้แนนนี่ซึ่งแนนนี่ก็มีสกิลในการสอนในการที่จะแบบสอนให้เขาวิทยาดูใช่แต่เขาวิทยาดูในขณะที่หนูขณะที่สามคนสี่คนนั่งเหลืออยู่ใช่แต่ว่าเรานุ่นก็จะเป็นคนที่แก่เร็วแล้วก็เต้นเร็วเหมือนกันสวัสดีก็เหมือนกันอันนี้แค่หนูนี่แหละกับเพื่อนอีกคนนึงไปที่ไม่ได้มาหลายคน5คนนี้เต้นไปแล้วนะครับยังนั่งงับหูเองอ่ะไงวะเต้นอย่างไรเอ้ยแล้วไปอย่างนี้โอ้โหอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปใช่ค่ะแล้วเพื่อทุกความที่เพื่อนเขาจำแบบว่าจำสอนเหมือนสอนไม่เหมือนใครคือมีเทคนิคการสอนนี่ค่ะว่าแบบจะไม่แบบ one two three four จริงจังจะไม่ค่ะอันแก่อย่างนี้นะจึ๊บจั๊บจึ๊บจั๊บเอาไปในภาษาสุดเลยภาษาสุดใส่เอวไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะครับคือมีท่าทางของตัวเองมั่นเถอะใช่จับเป็นของตัวเองทำให้เราอ๋อเข้าใจถ้าถามว่าไหวทุกที่โปรดเข้าใจทุกอย่างจะบอกเพื่อนจึ๊บจับจึ๊บจับให้แกตรงนี้จึ๊บไปจึ๊บมาไปไปไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อเข้าใจอะไรวะอยู่ไม่เข้าใจเอ้าอะไรครับเขาเป็นภาษาถิ่นนะครับยิ่งแต่เรียนที่มาบางทีแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับจะเอาเป็นว่านะครับสิ่งที่คือมันหัดได้ก็เรื่องเขาเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของเขาเองนะครับแต่ที่เราเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันประทับใจจริงๆนะครับว่าเนี่ยกว่าที่จะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แค่วันสองวันจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันถ้าหนึ่งในนี้หนึ่งใน6คนนะครับไม่เต้นตามที่แบบซ้อมเอาไว้เต้นปลิ้นออกมานี่มันก็ภาพก็ไม่ดูสวยการที่แต่ละคนเนี่ยพร้อมใจกันแล้วเต้นออกมาพร้อมเพียงกันมันทำให้รวมเป็นหนึ่งเดียวมันทำให้ความสวยงามมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านี่ก็เป็นอีกเป็นแง่มุมนึงนะครับกว่าที่เราจะได้เห็นผลงานของเธอมาครับวันนี้ก็มาคุยเล็กน้อยสนุกสนานนะเป็นละอองอองน้ำจิ้มยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเธอทั้ง6คนนะครับวันนี้ไม่มาคนหนึ่งได้ AK Plus นะครับได้ในตามงานต่างๆหรือตามโซเชียลเน็ตเวิร์ก YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่รับรองว่าจะต้องมีผลงานดีๆมาฝากพวกเราอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ในรายการ